ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ Facebook ไลฟ์ตรงนี้ธรรมวลีสีแช่มธรรมวลีสีตถาคตพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนรวมไปถึงพอดีข้อความกลุ่มจิตอาสาจะขึ้นทุกวันนะคะช่วงเวลาเนี่ยช่วงจัดรายการก็เลยบางทีสมาธิเสียนิดนึงนะคะก็เราอยู่ในกลุ่มมันเป็นกลุ่มทำงานนะเราก็ต้องฝึกตัวเองมากกว่านะก็เลยปกติเนี่ยชั่วโมงเราเขาจะคุยกันช่วง8โมงเนี่ยทุกวันเวลาอื่นก็จะไม่ค่อยได้คุยก็จะคุยกันชั่วโมงนี้ทุกทีเลยนะคะเราก็ข้อความก็เด้งมาหน้าจอแล้วปรับไม่เป็นนะคะก็เลยปล่อยให้มันเด้งอยู่อย่างเงี้ยนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังวันนี้รู้สึกว่าหน้าขาวผิดปกติมากเลยแดดนั่งผิดทิศเปลี่ยนทิศอ่ะนะคะก็แดดส่องหน้าขาวมากเลยจริงๆแล้วมุมเนี้ยเป็นมุมที่หาดีที่สุดแล้วค่ะมีต้นไม้ล้อมรอบตรงที่นั่งเก่าเนี่ยจะเป็นตรงหอระฆังเดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้ละแดดแรงมากค่ะนะแดดแรงจนโทรศัพท์ร้อนนะแดดส่องโทรศัพท์ร้อนก็ทำให้เราจัดรายการที่มีปัญหากันเนี่ยมันไม่ใช่เครือข่ายไปมาเนี่ยเท่าที่ทราบปัญหาเนี่ยเลยลองสังเกตดูก็คือ 1. โทรศัพท์ร้อนโทรศัพท์ร้อนเนี่ยมันก็เลยรวนค่ะระบบ Wi-Fi ระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้ามารับเนี่ยก็เลยไม่ได้เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชาร์จไฟก่อนที่จะเข้ารายการถ้าชาร์จไฟมาก่อนเนี่ยที่ชาร์จเป็นชาร์จด่วนถ้าเป็นชาร์จด่วนปุ๊บนี่มีปัญหาเลยต้องสังเกตอะค่ะเองก็เลยพยายามสังเกตว่าไอ้ปัญหามันคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องคอยสังเกตดูว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสรุปเลยสรุปเลยตลอดเนี่ยมันก็สรุปได้แต่อย่าสรุปแบบปักใจสรุปแบบระดับนึงอ๋อมันเป็นแบบนี้หรือว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนอย่างยกตัวอย่างเช่นที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลายมีคนถามเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณฟางวันนี้ขายของหรือเปล่าเอ่ยนะคะวันอาทิตย์นะคะก็เห็นพี่หมอพรกระทักเข้ามาหลายๆท่านวันนี้วันหยุดก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ารายการธรรมวลีจะมีคนฟังหรือเปล่าโควิดเพิ่งหายเรียกว่าโควิดเริ่มซาซาไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเริ่มเดินทางออกข้างนอกกันแล้วตอนช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงพิเศษของใครหลายๆคนถ้าเรามองโลกอย่างเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าเราได้อะไรจากมันบ้างแต่ถ้าเกิดเรามองไม่เข้าใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสูญเสียอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มจิตอาสาของร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็เริ่มที่จะซาในการที่จะให้ความยื่นมือที่จะช่วยเหลือบุคคลที่กำลังเดือดร้อนแล้วเพราะว่าทุกคนก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ปกติจิตอาสาก็เห็นเด้งเงินขึ้นมาคุยกันเรื่องของงานต่างๆเริ่มอนุโมทนาบุญกันซึ่งหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอนเงินกันมีผู้บริจาคเงินมาแล้วก็มีคนให้ก็สุดยอดจริงๆอนุโมทนาบุญดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกองทุนเล็กๆนะได้เข้าไป100-200มั่งอะไรมั่งก็เข้าไปตลอดทางกลุ่มจิตอาสาก็เริ่มที่จะถอยกันออกมาละเพราะว่าคนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติใครที่ลำบากเหลือเกินต้องได้รับเงินช่วยเหลือวันละร้อยคนที่คิดเป็นเนี่ยก็จะบอกว่าโชคดีจังเลยขนาดเราทุกขนาดเงินเนี่ยมันไม่มีแล้วอะก็ยังมีบุญมีคนเอาเงินมาให้อะทำไมเราถึงมีบุญขนาดนี้
เงินเด้งเข้ามาที่บัญชีแล้วก็ไปกดมากินข้าวเงินเด้งเข้ามาที่บัญชีแล้วก็ไปกดมาซื้อนมให้ลูกกินเงินเด้งขึ้นมาบัญชีแม้กระทั่งเงินสำหรับสุนัขสำหรับหมาแมวสัตว์ต่างๆก็ยังมีให้เป็นความเอื้อเฟื้อของผู้นำคุณหมอสมชายที่ทำกิจกรรมโครงการดีๆตรงนี้ขึ้นมารวมไปถึงถ้าคนคิดไม่เป็นโอ้ยชีวิตนี้ลำบากเหลือเกินขนาดจะกินอะไรจะต้องขอเขากินเลยไม่ได้คิดถึงคนที่เขาให้เลยคิดแต่ความลำบากของตัวเองใส่เจ้าของลำบากเหลือเกินกว่าจะได้กินก็ต้องไปขอเขาต้องไปนู่นไปนี่อะไรมันอยู่ที่พื้นฐานความคิดนะคะถ้าเราคิดเป็นโควิดอาจจะให้อะไรดีๆกับเราอีกเยอะสำหรับตัวเองก็เหมือนกันโอ้โหท่านจะติดทำภาระที่บ้านมีทั้งเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะมีพ่อมีแม่ที่จะต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบมีร้านค้าร้านค้าก็ขายได้วันเว้นวันสองวันเว้นก็ต้องทำเรื่ององไหนพักได้พักตรงไหนอะไรได้ก็ถือรัฐบาลเขาก็ช่วยเยอะเราก็พยายามที่จะรักษาใจภาวนาเอาเวลาที่มันทำอะไรมากไม่ได้อย่างอื่นที่เราเคยทำเนี่ยมาทำในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เอามันมาทำซะอย่างที่อาจารย์มีหลายๆท่านบางคนแรกๆแปลกใจด้วยซ้ำอ้าวอาจารย์น้ำบุรีทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอเพราะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าไม่มีเวลาทำแต่จริงๆก็ทำไม่เป็นหรอกสมัยเนี้ยมันก็เขาได้มีเชฟกระทะเหล็กเยอะคิดสูตรแปลกๆขึ้นมาแล้วไม่มีใครว่าไงสมัยก่อนตัวเองก็ชอบทำอะไรแปลกๆแบบเนี้ยแล้วโดนว่าแต่ไปมาเนี่ยคนคิดแบบนี้กลายเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่เร็วไปนิดนึงเราก็เลยกลายเป็นคนที่มีอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นมีเรื่องเล่าค่ะท่านยายสามอาจจะไร้สาระนิดนึงแต่มันเป็นความคิดของคนที่อายุน้อยๆเด็กๆมันอยากรู้อยากเห็นแล้วมันไม่ได้คำตอบกำลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเมื่อก่อนไม่ทราบคือความที่เราเกิดมาอายุเราก็ไม่เยอะเนาะเราก็ไม่ทราบตอนเด็กๆอายุสักประมาณ 8-9 ขวบได้ตอนนั้นก็ปู่ก็เสียไปละปู่เสียไปตอนประมาณ8ขวบ7ขวบก็ต้องกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็ต้องกลับมาถูบ้านกวาดบ้านหุงข้าวหน้าที่เลือกมอดออกหุงข้าวแต่เด็กกรุงเทพนะหุงข้าวไฟฟ้าถูบ้านนะล้างจานที่เขาทานเอาไว้ตั้งแต่เช้าอ่ะเราก็กลับมาล้างจานทำงานบ้านนะคะหลังจากนั้นมาตอนก่อนล้างจานเนี่ยก็คือชอบเล่นแต่สิ้นเปลืองหาเนี่ยชอบเอาของในบ้านมาเล่นโดยที่แบบผู้ใหญ่ไม่อยู่ไงเราก็เล่นของเราเอาเครื่องสำอางแม่มาหัดแต่งมั่งหรือบางทีเนี่ยอาหารเนี่ยอยากจะรู้ว่าไข่เนี่ยถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยเขาจะต้องเคาะเปลือกแล้วก็เอาไข่เนี่ยดาวลงไปก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไม่เคาะเปลือกใส่ไปทั้งลูกเลยล่ะเอาน้ำมันลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอ้ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆนะแปดเก้าขวบแม่ก็มาอยู่แต่เปิดแก๊สเป็นเพราะมันเป็นแก๊สหัวอัตโนมัติเปิดแก๊สทอดไข่แบบไม่เอาเปลือกออกปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นที่จะทำพอน้ำมันร้อนๆใช่ไหมคะเอาไข่ที่มันไม่ได้เอาเปลือกออกเลยอะลูกๆเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไประเบิดน้องตังก็มาพอดีไข่ระเบิดตุ้มไอ้เราก็เด็ก7-8ขวบวิ่งหนีไข่ระเบิดแล้วก็เข้าไปมาปิดแก๊สแต่มันก็ทำให้เราได้รู้ไงว่าไข่เนี่ยพอมันลงในกระทะร้อนๆแล้วมันระเบิดซึ่งมันไม่มีใครสอนเรามันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการหาคำตอบให้กับตัวเองมาตลอดจนถึงวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างบนเส้นทางของชีวิตที่สงสัยแล้วก็หาคำตอบมาตลอดบางเรื่องก็ยังหาคำตอบอยู่มีญาติธรรมท่านหนึ่งโพสต์ที่เฟซบุ๊กบอกว่าไม่มีความสงสัยละก็เลย
โพสต์กลับไปคุยกับท่านเป็นอาจารย์ที่รู้จักกันนะคะนะคะก็เลยโพสต์กลับไปบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่สงสัยแล้วเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์เดินหน้าเลยนะคะเพราะความไม่สงสัยเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมันดิ่งมันมีพลังมากแต่ตราบใดที่เรายังมีความสงสัยอยู่เนี่ยมันยากเหลือเกินกับการที่เราเนี่ยจะมีสมาธิก็เลยคุยกันกับอาจารย์แจ้งอาจารย์ไปความสงสัยบางเรื่องทำไมคนคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนคนนี้มีปัญหาแบบนี้ถึงแก้แบบนี้ทำไมคนคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรความสงสัยแรกก็คือยุ่งเรื่องชาวบ้านมนุษย์ไม่มีอะไรทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นทำไมเขาไม่ทำแบบนี้แต่เราก็ลืมกลับมาสงสัยตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเขาถึงทำอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงแล้วพอเป็นเราจริงๆแล้วเราทำยังไงความสงสัยเนี่ยมันก็กัดกินหัวใจมาตลอดเวลาจนลงมือศึกษาธรรมะอ่านหนังสือจนปฏิบัติธรรมมันก็ยังค่อยๆ คลายเมื่อวานก็ยังชี้ตังเมไปชี้ตังเมไปก็ปรากฏว่าที่เขียนชี้ตังเมเพราะมันดีใจสำหรับความสงสัยบางเรื่องที่มันติดอยู่ในใจเกี่ยวเรื่องของการสอนกรรมฐานบางทีมันตอบไม่ได้อะคือมันเข้าใจอะแต่การตอบเนี่ยมันโยงไปหาสิ่งที่เราจะพูดไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยกำลังจะเข้าพรรษาละมันเหมือนกับได้คำตอบออกมาเป็นใยแมงมุมอะค่ะมันละเอียดกว่าเดิมมันเป็นวิธีการที่เราไม่ใช่เราไปสอนคนโดยใช้คำพูดนะคะแต่มันเป็นการวิธีการของเราอ่ะเป็นเทคนิคของเราที่เราได้ในใจของเราเนี่ยที่จะนำไปช่วยเหลือคนจะนำไปสอนคนเป็นแบบนั้นมันจึงทำให้ตัวเองเนี่ยดีใจมันจิตมันดิ่งพอมันคิดน่ะมันเหมือนกับนึกถึงตอนที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอันนั้นคือยิ่งใหญ่มากเลยพุทธองค์ก็เลยเสวยมุติสุขถึง49วันตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทนะคะแต่มันมีอารมณ์แบบนั้นอะอารมณ์แบบว่าพอมันเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความคิดมันขยายมันดิ่ง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 มันตรงนี้ก็ใช่ตรงนั้นก็ใช่ตรงนี้มันเหมือนกับโยงปฏิจจสมุปบาทถอยหลังอะเหมือนกับทางสายดับอะไม่ใช่ทางสายเกิดมันเหมือนทางสายดับอ๋อไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้พ้นไปอย่างนี้เองมันเหมือนโยงลูกโซ่ถอยหลังไปได้อะจิตมันก็ตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันก็เกิดปิติมันก็เกิดสุขขึ้นมาตัวเองก็เลยพิมพ์ไปในข้อความชิตังเมเผื่อใครจะได้บุญด้วยกันแค่นั้นเองก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาฝากท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยไอ้ที่ความสงสัยต่างๆเนี่ยบนเส้นทางของชีวิตเนี่ยพอวันหนึ่งเรามาปฏิบัติธรรมเราเห็นแค่เพียงกระพริบตาเท่ากับช้างกระดิกหูเท่ากับงูแลบลิ้นเราเห็นธรรมะที่เรียกว่าอนัตตาทีนี้มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้เป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกฎหมายศีลต่างๆอะไรต่ออะไรที่เรากำลังล่วงเกินกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นอนัตตาทั้งหมดท่านนั้นไม่จะบาปได้ยังไงเชื่อหรือเปล่าเขาว่าคำถามนี้มันเกาะอยู่ที่หัวใจตัวเองเนี่ยมาเกือบ20ปีว่าเราจะตอบยังไงให้กับตัวเองและเราจะเอาคำตอบนี้ไปตอบคนอื่นยังไงให้มันเกิดความเข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตอบโดยไม่ทิ้งหลักนะคะตอบแบบเจ้าเล่ห์แถไปแถมาไม่เอาเป็นคนกลัวการตอบคำถามหรือการคุยกันแบบแถไปแถมาเอาชนะเนี่ยถ้าเป็นการพูดเพื่อแถไปแถมาแล้วเอาชนะเนี่ยต้องบอกว่าจะไม่คุยกับคนประเภทนี้ไม่ได้โกรธนะคะแต่ขอเลือกประโยชน์เลือกประโยชน์อะคือถึงชนะก็ไม่ได้อะไรถึงแพ้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยไม่รู้จะเสียเวลาไปทำไมเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการชนะใครทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการชนะอะไรใครเลย
ที่ชิตังเมไปเนี่ยชนะใจตัวเองเท่านั้นเองไม่ต้องการที่จะแข่งขันไม่ต้องการที่ชนะอะไรกับใครเพราะว่าจิตใจของคนที่พยายามที่จะเอาชนะคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เพราะความอยากนั่นแหละการอยากชนะมันคือความทุกข์แต่ถ้าเกิดเราฝึกฝนตัวเองเรายืนอยู่บนจุดยืนของตัวเราเองอะเรามีสันโดษเราพอใจแล้วเราก็พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแข่งอะไรกับใครเลยคนที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวคนที่เป็นศิลปินคนที่เขาทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อศาสนาจนเขามีชื่อเสียงเนี่ยลองไปดูสิคะหรือลองไปถามใครสักคนที่ท่านประสบความสำเร็จว่าท่านได้แข่งกับใครหรือเปล่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนไม่ได้แข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเองที่มันกำลังด้อยอยู่สู้กับกิเลสที่มันมีอยู่เชื่อหรือเปล่าเขาว่ามาสักครู่เนี่ยมาเช้านะขึ้นไปที่หลวงพ่อพุทธเมตตาอยู่ดีๆใจมันก็สะท้อนขึ้นมาขึ้นไปที่หลวงพ่อพุทธเมตตานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระสงฆ์สวดอิติปิโส108ก่อนที่จะเดินจงกรมอิติปิโสภควาลกนัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังใจมันก็น้อมไปที่คำแปลเพราะเราเคยอ่านสวดมนต์แปลมาแล้วนึกถึงคำแปลแล้วก็นึกถึงนัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพอนึกถึงพระธรรมก็นึกถึงคำสอนที่เราเนี่ยนำมาพูดอยู่ทุกวันนึกถึงสิ่งที่เราปฏิบัติตามอยู่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยพระธรรมอบอวลอยู่รอบตัวเราพระธรรมคุ้มครองเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสวดออกเสียงนะคะน้ำตาจะไหลมันสะอื้นตั้งแต่สวาขาโตภควตาธโมนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังแล้วน้ำตามันจะไหลพอถึงสุปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังเนี่ยมันสะอื้นเลยสะอื้นเข้ามาที่ใจมันนึกถึงว่าเรามานั่งสวดอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ที่นั่งสวดอยู่เนี่ยมีแผ่นป้ายอยู่แผ่นหนึ่ง เป็นแผ่น ขอขมาพระรัตนตรัยตัวเองก็นึกถึงพระรัตนตรัยที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินต่างๆมาก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบขอขมาแล้วก็เดินจงกรม108รอบต้องไปตั้งแต่6โมงอะค่ะก็จะเสร็จก็เดินแบบเหมือนเดินพระธุดงค์อะค่ะตัวเองจะคิดตอนช้าในเดินจงกรมไม่ได้เดินแบบเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะคะเดินจงกรมแบบเหมือนพระธุดงค์เดินตอนเดินออกไปจาริกธุดงค์ก็เดินแบบมีสติเร็วๆ108รอบทุกวันก็ประมาณใช้เวลามันเกือบ2ชั่วโมงในการเดินแล้วก็กรวดน้ำแล้วก็ลงมาจัดรายการนี่แหละค่ะตอนนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้ทำกับข้าวแล้วซื้อไส้กรอกมาอยู่เอาไว้เสริมให้แม่ชีทอดอะไรให้แม่ชีทำให้แม่ชีเอาบุญละวางแผนใหม่เพราะว่าทำกับข้าวอย่างที่บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยอะไรที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยทำมันจะได้โอกาสมันจะได้ประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปคิดว่าโควิดมันทำให้เราเนี่ยสูญเสียไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคิดผิดเลยเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีค่าเหลือเกินแล้วโอกาสในการทำความดีมันเยอะเหลือเกินอยู่ที่เราจะทำหรือเราไม่ทำต่างหากเราจะทำไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้อะมันก็เลยทุกข์อะไรที่ทำได้อะเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราทำมันนั้นแหละหาความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าของเราให้เจอแม้กระทั่งกับข้าวที่เรากินถ้าเราไม่พอใจมันเนี่ยเราไปนึกถึงกับข้าวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเลยทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันเค็มไปทำไมมันหวานไปทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเราไม่พอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันอยู่ที่กระบวนการความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นคำตอบ
ตอนที่อาจารย์ถามตอนนั้นเรียนอยู่อาจารย์ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนก็ในเมื่อไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ากฎหมายต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะคะท่านก็เปิดประเด็นให้เราคิดนั่นแหละเป็นด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์นะเป็นด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเยอะก็ทำให้จุดประเด็นทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอะไรต่างๆเสียบไปถ้าเราเอามีดเนี่ยเสียบไปที่คนมันจะบาปได้ยังไงก็นึกเมื่อคนเป็นอนัตตาตอนนั้นงงอ่ะแต่รู้ว่ามันบาปรู้ว่ามันบาปเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันหาไม่ได้ให้มันเกล็ดให้มันเคลียร์ให้มันแบบเอ้ยเข้าใจนะทำไมมันถึงไม่บาปในการที่เอามีดไปเสียบคนในเมื่อคนเป็นอนัตตาล่ะแต่ทำไมอ่ะถึงบาปถึงบาปก็นึกว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แน่นอนอ่ะมันไม่มีคำตอบที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้แต่มันรู้แหละว่าบาปอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกับไข่ระเบิดอะค่ะที่ว่าก็หาคำตอบแต่มันยากกว่าไข่ระเบิดแล้วไงเราเติบโตขึ้นมาเราเจอพระพุทธเจ้าเราเห็นปัญหาต่างๆของคนเนี่ยมันทำให้เราต้องหาคำตอบให้กับตัวเองเรียนรู้อันดับแรกคือกิเลสปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ก่อนเลยกระบวนการเกิดของมนุษย์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเทวดาพรหมล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากอำนาจของอวิชชาคือโมหะโมหะคือความไม่รู้ถามว่าคำว่าความไม่รู้ในนี้ก็คือไม่รู้ในอริยสัจในหนังสือเขียนว่าอย่างนั้นไม่รู้คือโมหะคือไม่มีสติอันที่คุณสมบัติของโมหะก็คือไม่มีสติตรงข้ามกับสติเราก็เข้าใจตรงกันเพราะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าไม่รู้ในอริยสัจน่ะก็คือไม่รู้ในอะไรอ่ะไม่รู้ในอนัตตานั่นเองเพราะว่าในอนัตตาเนี่ยมันเป็นความจริงสูงสุดที่คนเข้าถึงอริยสัจแล้วเนี่ยถึงจะเห็นความเป็นอนัตตาด้วยปัญญาก็ปรากฏว่าคนที่มีโมหะอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นอนัตตาเมื่อปัญญาเนี่ยไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็เกิดอัตตาขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นที่เราเรียกว่าอุปทานเมื่อเช้าฟังสวดมนต์ไม่ได้ฟังเลยค่ะสวดกับเขาด้วยมาเช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาอุปทานในขันห้าเนี่ยจากบทสวดมนต์เนี่ยมาอธิบายให้ละเอียดเลยและคิดว่าจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยเข้าใจทุกข์ในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงกับตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราฟังอย่างอื่นมากันเยอะแล้วทานได้อะไรศีลได้อะไรภาวนาได้อะไรมันเป็นการสะสมบุญมาเพียงพอละเราเอาจิตของเราที่มันเพียงพอที่เป็นกุศลนั้นนะมาพัฒนาต่อในการศึกษารายละเอียดลงลึกเข้าไปในด้านทฤษฎีของปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยมันมี2 ส่วนการเข้าถึงปรมัตถธรรมเนี่ยมันเข้าถึงปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดจากทฤษฎีซะก่อนแล้วเมื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดจากทฤษฎีแล้วเนี่ยถึงจะเข้าความจริงสูงสุดจากการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราไม่หลงทางแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เข้าถึงความจริงในทฤษฎีเนี่ยอันตรายมากอย่างเช่นคำว่านิพพานคือเราไม่รู้เลยว่านิพพานคืออะไรสภาวะคืออะไร
พอได้แล้วมันเป็นยังไงคือเราไม่ได้เรียนอะแล้วเราก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเราก็ไม่อะไรเรารู้แต่ว่านิพพานคือว่างจากกิเลสแล้วเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรมากไปกว่านั้นแต่พอเราไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันเกิดความว่างขึ้นมาขณะจิตเดียวมันอาจจะว่างเพราะสมาธิก็ได้หรือมันอาจจะว่างเพราะวิปัสสนาก็ได้ถ้าจิตมันมีกำลังฝ่ายกุศลจนกิเลสมันหยุดทำงานในขณะนั้นปรากฏว่ามีหลายคนอ่ะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองอ่ะนิพพานก็มีท่านจะถามว่าคิดว่าตัวเองเข้านิพพานจิตเนี่ยหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งที่พอนั่งสมาธิเสร็จกลับมาก็ยังโลภอยู่กลับมาก็ยังโกรธอยู่กลับมาก็ยังหลงอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีกิเลสอยู่คิดว่านั่นน่ะคือเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงเลยเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนิพพานเนี่ยคือการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงถ้าเราต้องการที่จะเช็คว่ากิเลสของเราเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเข้าใจว่าเรานิพพานเนี่ยมันยังมีความยินดีพอใจยังมีความโกรธยังมีสิ่งต่างๆเนี่ยมันปรุงอยู่ในใจหรือเปล่าเอาง่ายๆเนี่ยค่ะช่วงนี้ขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนหลวงพ่อพุทธเมตตาทุกวันไม่ใช่ว่าไม่คิดนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ไม่คิดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิเนี่ยความคิดเกิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ดีเลยพอออกจากกรรมฐานมาหรือออกจากสมาธิมาเนี่ยมันไม่สงบอ่ะมันไม่ได้อะไรเราบอกกับตัวเองแบบนั้นว่าเหมือนกับมันไม่ได้อะไรอ่ะเพราะมันไปคิดซะเยอะมันไม่น่าเลยมันง่วงอ่ะมันไม่น่าเลยมันอย่างนั้นมันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้พอเราขึ้นไปเดินจงกรมยาวๆอ่ะคือเราอาศัยว่าเราอึดเราไม่ถอยอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถอยอ่ะมันจะพิสูจน์อะไรได้แต่ถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเราไม่สู้อ่ะมันจะพิสูจน์ไม่ได้อ่ะช่วงระยะเวลายาวๆมันทำให้เราพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างพอเราเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยความคิดมันก็เข้ามาครั้งแรกเราก็รู้สึกปฏิฆะมันเพราะว่าเรารู้เนี่ยเราก็สอนกรรมฐานว่ามันคือนิวรณ์เราก็เห็นมันปุ๊บก็รู้เห็นมันปุ๊บก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นมาก็รู้ความห่วงเกิดขึ้นมาก็รู้มันเริ่มเห็นรายละเอียดของจิตแม้กระทั่งความห่วงความโกรธปัญญาเกิดตอนนี้มันเกิดดับเป็นสภาวะจิตตลอดเวลาไอ้ตรงที่เข้าไปรู้น่ะไปมาเนี่ยมันเกิดจิตพอใจกับตัวรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าจิตพอใจกับตัวสติที่เข้าไปรู้มันเหมือนกับเราอยู่ในที่โล่งเราไม่รู้หรอกว่าใครจะทำร้ายเราได้แต่ถ้าเรารู้อะว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงบ้างคนคนนี้เป็นคนบ้านะคนคนนี้เป็นคนดีคนคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาคนคนนี้เป็นคนมีน้ำใจเรายืนอยู่กับเขาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะทำยังไงกับเขาเหมือนกับนักบริหารที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะเขาไม่ได้ไล่หนีคนทุกคนในโลกนะคะนักบริหารที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขารู้ในการบริหารจัดการบุคคลคนคนนี้ขี้โกงเหรอแต่เก่งอะขายของเก่งมากเลยแต่โกงก็เก่งมากเลยคุณจะมีวิธีการทำยังไงให้เขาขายของให้คุณได้แล้วเขาเอาเงินคุณไปไม่ได้อันนี้ต่างหากคือหน้าที่ของผู้บริหารให้เขาไปขายของแต่วิธีการชำระเงินหรือจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีการที่มันโกงไม่ได้อะอย่างนี้เป็นต้นหรือคนคนนี้โอ้โหแบบว่าความสามารถแทบจะไม่มีเลยอะแต่ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นเลิศมากเลยทำยังไงอ่ะให้ไปประกบกับไอ้คนที่ขี้โกงอะไรให้ไปด้วยกันเพราะซื่อสัตย์ไงทำอะไรมันก็อย่างน้อยมันก็สะดุดอ่ะคือถ้าเกิดเขาเป็นนักบริหารเนี่ยเขาก็จะไม่รังเกียจเหมือนกับเราอ่ะเรายืนอยู่เนี่ยตอนที่เรามีสติอ่ะเราเดินจงกรมอยู่จิตมันโกรธขึ้นมา
ถึงมันจะโกรธอ่ะแต่เราทันอารมณ์อ่ะถึงมันจะโลภอ่ะแต่เราก็ทันว่ามันโลภอ่ะถ้ามันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาในใจของเราเช่นปัญญาที่เรารู้สึกอิ่มใจที่เราความทุกข์มันดับลงไปได้เราก็จะรู้วิธีว่าเอ้ยไอ้ความสุขเนี่ยมันเกิดตรงนี้นี่เองไอ้ตอนที่กิเลสเนี่ยมันดับพอกิเลสในใจมันดับปุ๊บความสุขมันก็โผล่ฉายแสงขึ้นมาทันทีเลยการที่เราเห็นกิเลสต่างหากมันคือจุดเริ่มต้นของความสุขแต่เรากับปฏิเสธที่จะเห็นความคิดปฏิเสธที่จะเห็นความง่วงปฏิเสธหมดเลยพอมันไม่มีการปฏิเสธอ่ะจัญญติธรรม เดินจงกรมมันไม่ได้คิดตามนะคะมันเพียงแค่เห็นเป็นสภาวะขึ้นลงขึ้นลงของจิตจิตมันยังคิดมันเป็นธรรมชาติของมันเราก็รู้มันหายไปก็รู้พอเรารู้ว่าที่มันคิดมันก็กลายเป็นสติแทนมันเป็นเหมือนคลื่นอ่ะพอไอ้ความคิดมาพอสติไปรู้ไอ้ความคิดมันก็หายมันก็กลายเป็นความสงบแป๊บเดียวเดี๋ยวความคิดก็โผล่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นตามดูอย่างมีความสุขแล้วเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยเกิดความอิ่มใจเกิดความปิติใจที่เราได้ตามรู้ตามดูมันตลอดเราใช้ความเพียรในการตามดูตามรู้ตลอดต้องขอบคุณโควิดนะที่ทำให้ได้มีโอกาสมาทำอะไรสบายๆถามว่าสบายหรือเปล่าก็ไม่สบายหรอกแต่มันก็สำหรับตัวเองเนี่ยถ้าไม่ได้ทำเนี่ยไม่สบายถ้าเกิดให้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่สบายมันต้องได้ทำอะไรบ้างทีนี้เนี่ยคำตอบของอนัตตาที่เราพูดกันเนี่ยที่ไล่เลียงไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมะลึกซึ้งในพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีอัตตาไงการที่เอามีดเนี่ยเสียบลงไปบนคนซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทำไมถึงบาปแต่ว่าไอ้คนเสียบอ่ะมันมีอัตตาอยู่ไงมันมีตัวเราจิตเนี่ยมันจึงบันทึกกรรมเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องรับผลของกรรมและในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เขาถูกกระทำถ้าเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอยู่แล้วล่ะเป็นอนัตตาโดนเราเสียบลงไปถ้าเขามีกิเลสมันก็ชนกันเพราะเราไปทำร้ายเขาให้เขาเป็นทุกข์ก็เกิดผูกอาฆาตเกิดเวรกรรมกันแต่ถ้าเกิดเขาเป็นพระอรหันต์จิตของเขาหลุดพ้นแล้วจิตของเรามีกิเลสไปเสียบกับจิตของผู้ที่จิตหลุดพ้นจะเกิดอะไรขึ้นบาปหนักเลยค่ะอนันตริยกรรมตกนรกทันทีในชาตินั้นเลยพอมันเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอนัตตาแต่ทำไมมันเป็นของเราอ่ะเพราะว่ามันมีความจริงอยู่สองอย่างคือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ความจริงโดยสมมุติเนี่ยเขามีเอาไว้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมท่านญาติธรรมคะมันมีความจริงโดยสมมุติที่เป็นความจริงที่เราจะต้องเอาไว้ในใจของเราเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนรู้โลกแล้วอยู่กับโลกอย่างเข้าใจแต่ความจริงโดยสมมุติเนี่ยเพื่อที่เราจะได้สร้างความดีโดยที่ไม่เบียดเบียนใครแล้วเราทำต่อความจริงโดยสมมุติเนี่ยจนเกิดบารมีเนี่ยจนเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์ได้ฟังแล้วงงไหม ไม่น่าจะงงนะมันมีความจริงสองอย่างซึ่งมันเอื้อประโยชน์ต่อกันความจริงโดยสมมุติอันดับแรกเนี่ยที่เราคุยเรื่องชีวิตเอามีดไปเสียบความเป็นอนัตตาเนี่ยต้องบอกว่ามีดที่ไปเสียบนะคะสมาธิเสียนิดนึงค่ะพอดีข้อความในกลุ่มมันขึ้นเยอะคุยกันนะคะก็เลยสมาธิเสียไปหน่อยไม่รู้ว่ามีวิธียังไงถึงจะ
ตอนจัดรายการเนี่ยจะเอาข้อความที่ขึ้นในกลุ่มออกได้นะคะแล้วก็เข้าไปใหม่ตอนหลังจัดรายการนะคะความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเป็นความจริงที่ถ้าใครเข้าใจมากเท่าไหร่เนี่ยที่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละเราเข้าใจว่าโลกนี้เป็นอนัตตาแต่ความจริงโดยสมมุติอย่างเช่นศีล5เนี่ยศีล5เนี่ยเขาความจริงโดยสมมุติเป็นตัวตั้งอันนั้นคือชีวิตของเขาอันนั้นคือสมบัติของเขาอันนั้นคือสามีอันนั้นคือภรรยาของเขาบุคคลเป็นที่รักของเขาอันนั้นคือคำพูดที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลคือคนอื่นอันนี้คือร่างกายของเรามันมีเรากับเขาเห็นไหมคะในศีล5เนี่ยมันมีเรากับเขาดังนั้นเนี่ยมันกำลังยืนอยู่บนการสร้างความดีบนความจริงโดยสมมุติเราต้องยอมรับสมมุติซะก่อนเราจะมาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวบางคนเนี่ยด้วยความที่มีกิเลสแล้วเราไม่ทันต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เอากิเลสของเราเนี่ยเป็นใหญ่เมื่อเราเอากิเลสของเราเนี่ยเป็นตัวนำทางชีวิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำร้ายล่วงเกินคนอื่นโดยการผิดศีล5ได้อย่างเช่นการล่วงเกินชีวิตการล่วงเกินทรัพย์สินการล่วงเกินบุคคลอันเป็นที่รักหรือการล่วงเกินคนอื่นโดยทางวาจาเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสของเราเนี่ยมันมีกำลังมากมันล่วงเกินในฐานะเป็นสมมุติแต่เห็นหรือเปล่าเขาว่าศีล5เนี่ยถ้าเราทำผิดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสมมุติก็จริงนะตกนรกจริงนะคะบอกไว้ก่อนนะถึงจะเป็นความจริงโดยสมมุติในชีวิตเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นความจริงโดยสมมุติคู่รักชาตินี้คู่คนนี้ชาติหน้าคู่คนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สมมุติทั้งนั้นน่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันตกนรกจริงสิ่งที่เราทำกับความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันทำให้เราตกนรกเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราที่มันมีอัตตาจิตของเราที่มันมีความเห็นผิดน่ะในขณะที่เราพูดด้วยอำนาจของกิเลสขณะที่เราทำด้วยอำนาจของกิเลสมันได้บันทึกกิเลสตัวนั้นน่ะกลับมาเป็นพลังที่ใจของเราทำให้เราเศร้าหมองแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันพร้อมที่จะกลับมาเป็นวิบากกรรมให้กับเราเนี่ยรับผลในอนาคตอีกต่างหากเพียงแค่เราเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์แล้วเรายืนอยู่บนความจริงโดยสมมุติอย่างเข้าใจเราจะไม่มีทางที่จะมีความทุกข์อีกเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เราได้พูดไปการมีศรัทธาการมีศีลนะคะการบริจาคการมีปัญญาเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็อยู่โดยสมมุติเรามีศีลเนี่ยเรามีศรัทธาน่ะศรัทธาทำไมเชื่อเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำกระทำต่อใครอ่ะกระทำต่อบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละหลายคนมองข้ามสวัสดีเฮียเวทเข้ามาได้ยังไงเอ่ยนะคะเห็นชื่อเข้ามาพอดีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำเราคิดว่าการที่เราไปใส่บาตรอาทิตย์ละครั้งกับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันการใส่บาตรคือบุญแต่การที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับการอยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยหรือมีความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยการที่เราใส่บาตรเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งในชีวิตประจำวันเองนะแต่มันเป็นบุญที่จะสามารถที่จะสะสมมันเป็นความตั้งใจอ่ะมันเป็นความดีอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการที่เราไม่ได้ไปใส่บาตรแล้วเราอยู่บ้านเราจะไม่ได้บุญเห็นญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งทำความสะอาดบ้านอย่างดีเลยเอาบ้านเป็นวัดหน้าปฏิบัติมากเลยค่ะบ้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ้ากระเทียมมาใส่วันนี้ได้นวดแล้วหม
หมอนวดนะคะไปๆมาๆเนี่ยชีวิตก็กลายเป็นคนอุทัยไปโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้นะคะที่บ้านตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะมาอยู่ที่นี่ซะเป็นส่วนใหญ่อยู่ช่วงนึงเป็นคนจังหวัดเลยช่วงนี้มาเป็นคนอุทัยค่ะท่านญาติธรรมอนาคตไม่รู้จะเป็นคนที่ไหนนะคะก็ทีนี้เนี่ยในการที่เราถือศีลเนี่ยในการที่เราใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการภาวนาเลยนะคะเพียงแค่ลมเอาแค่เปิด Facebook มาเนี่ยจิตของเราเนี่ยมองออกไปเนี่ยเห็นข่าวของเพื่อนเราในเฟซจิตที่มันคิดดีเนี่ยมันก็จะสะสมสิ่งที่ดีในใจจิตที่มันคิดไม่ดีเนี่ยมันก็จะสะสมสิ่งที่ไม่ดีในใจมันมีอะไรต่างๆมากมายของจิตจากการกระทบทางตาจากการได้ยินทางหูจากการได้กลิ่นทางจมูกจากการได้ลิ้มรสทางลิ้นแล้วก็การสัมผัสมันเป็นประตูของความสุขแล้วมันก็เป็นประตูของความทุกข์ที่มันเป็นประตูของความสุขเพราะมันมีสติที่มันเป็นประตูของความทุกข์เพราะมันปล่อยให้กิเลสเข้ามาอันนี้แหละที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของชิตังเมว่าเนี่ยชิตังเมชิตังเมนะพระอาจารย์ก็บอกก็เห็นโยมพูดอยู่เป็นประจำไม่เห็นโยมจะต้องตื่นเต้นเลยกับเรื่องนี้บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้สภาวะที่มันลึกละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมกับสิ่งที่เราพูดบางทีเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะค่อยๆขยายความเข้าใจของเราเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลได้ตลอดวันนั้นมันก็คือการภาวนาการเจริญสตินั่นเองอาทิตย์นี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะท่านญาติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็กลับไปที่บ้านก็คุ้มแล้วค่ะไปหาพ่อหาแม่คือตั้งใจว่าจะแนะนำการปฏิบัติแม่ชีที่อยู่ในวัดในเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวันเพราะแม่ชีมีพื้นฐานการปฏิบัติคอร์สเข้มกันมาหลายครั้งแล้วแต่ทีนี้เนี่ยอีกเดือนนึงเนี่ยหรือไม่ถึงเดือนเนี่ยจะเข้าคอร์สแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมหรือวอร์มเอาไว้ในระดับนึงเนี่ยเพื่อที่จะเข้าคอร์ส3เดือนเนี่ยมันก็มีความจำเป็นถ้าเราเจริญสติได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้แล้วเราจะทันมันที่เคยอธิบายเรื่องของเสือหรืองูหรืออะไรก็แล้วแต่สัตว์มีพิษทุกอย่างมันเกิดมามันไม่ได้มีพิษเลยนี่คือความจริงเสือที่น่ากลัวสิงโตที่น่ากลัวงูปีงูเห่างูพิษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น่ากลัวเนี่ยตอนมันเกิดมาใหม่ๆอ่ะวันแรกอ่ะมันทำอะไรใครไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราจะทำอะไรกับมันสักอย่างนึงไม่ยากหรอกแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วสิเราจะกลัวมันเพราะมันมีอำนาจแล้วมันมีกำลังมันมีพิษร้ายสารพัดกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราทันมันตั้งแต่วันที่มันเกิดหรือตรงที่มันเกิดมันก็เปรียบเสมือนกับลูกงูลูกเสือลูกจระเข้เล็กๆซึ่งเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้จัดการกับมันในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไปกำจัดมันนะคะจะทำให้มันไม่มีกำลังทำให้มันไม่มีกำลังเหมือนกับทฤษฎีของการดูแลรักษาโรคของแพทย์แผนไทยก็จะปรับสมดุลจะปรับสมดุลร่างกายอะไรมันน้อยก็เพิ่มมันนั้นอะไรมันมากก็ลดลงอย่างเช่นกิเลสมันมากก็เพิ่มสติเขาเรียกปรับอินทรีย์อย่างเช่นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการปรับอินทรีย์ทำยังไงที่เราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยยังมีความสุขโดยการทำไมเราต้องมีธรรมะธรรมะเนี่ยเอาไว้ตอนที่เรากำลังถอยเมื่อเช้าบอกตามตรงนะคะบางทีเนี่ยบางช่วงในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีท้อนะนึกถึงพระโพธิสัตว์นึกถึงพระโพธิสัตว์ที่ท่าน
มีจุดหมายถึง20อสงไขยใน4อสงไขยสุดท้ายได้รับคำพยากรณ์แน่นอนแล้วเมื่อเช้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาภาพถ่ายที่ตัวเองโพสต์ลงเฟซอะพระพุทธเจ้าองค์ที่ตัวเองไปกวดน้ำอยู่ข้างหน้าคือพุทธเจ้าทีปังกรอ่านชื่อแล้วตกใจเลยโอ๊ยเรามาตรงพุทธเจ้าทีปังกรเหรอเนี่ยไม่เคยอ่านทั้งนั้นที่อยู่วัดนั้นนะคะแต่ไม่ได้อ่านรู้แต่ว่าเป็นพระพุทธรูปในวัดเราโฟกัสไปที่หลวงพ่อพุทธเมตตาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่ารอบเนี่ยนะคือว่าพุทธเจ้าแต่ว่าเราเนี่ยพุทธเจ้า4พระองค์แล้วก็5พระองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมฆไตรแล้วก็ของเราองค์ที่4พุทธเจ้า5พระองค์ที่พระอาจารย์ได้วางเอาไว้เพื่อที่จะปริศนาธรรมให้คนสงสัยเนี่ยจะได้เกิดปัญญานึกถึงความทุกข์นึกถึงอุปสรรคในปัจจุบันแล้วบางทีมันก็ท้อใครเคยท้อมั้งมันท้อทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้เรื่องอย่างนี้เพราะอะไรยังไงอุปสรรคมันจะผ่านไปยังไงเราจะเอาให้มันดีบอกกับตัวเองว่าเอาแหละอย่าไปคิดถึงเอาให้มันดีเลยเอาแค่มันผ่านไปก็พอแล้วเริ่มลดคุณภาพสิ่งที่ต้องการนึกถึงพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์เนี่ยมองไปที่อนาคตมันมีความหวังว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นถ้าเราทำความดีมันก็ชื้นขึ้นมาแต่ถ้าเรามองปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็หมดกำลังเหมือนกันนะคะในบางครั้งในการสร้างบารมีเนี่ยมันประสบปัญหาเจอทั้งผู้คนทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีคนมีความรู้คนไม่มีความรู้การพูดคุยกันเจอกันอุปสรรคต่างๆบางทีเนี่ยเหมือนกับที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของโจรที่เศรษฐีไปเจอโจรนะคะเศรษฐีไปเจอโจรเนี่ยเศรษฐีไม่รู้ว่าคนที่นอนอยู่ไปพูดว่าคนที่นอนอยู่แล้วโจรแล้วคนที่ถูกว่าเป็นโจรเปิดผ้าห่มขึ้นมาดูนอนอยู่ศาลาเหมือนกับศาลาพักตามทางเห็นว่าเป็นเศรษฐีแค้นเลยแค้นเศรษฐีทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้จักเศรษฐีมาก่อนแล้วเศรษฐีก็เหมือนกับนินทาเอ้ยขาดำมันเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่ๆเลยไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผิดคนไปวิพากษ์วิจารณ์คนพาลพอไปวิพากษ์วิจารณ์คนพาลเนี่ยโอ้โหเศรษฐีเดือดร้อนเลยค่ะท่านจะจำเศรษฐีเดือดร้อนเลยถูกเผานาถูกโอ้โหสารพัดเหมือนกันบางครั้งชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยเราไปเจอกับคนเนี่ยบางทีเราไปเจอคนพาลเรายังไม่ได้ทำอะไรบางทีก็เป็นเรื่องขึ้นมาอะไรขึ้นมามันก็นึกถึงว่าธรรมะเนี่ยก็สอนทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เศรษฐีเนี่ยสุดท้ายแล้วเศรษฐีเองเนี่ยท่านก็ผ่านอย่างสวยงามมากคนพาลก็ตามทำร้ายตลอดเวลาเศรษฐีเองเนี่ยยิ่งทำร้ายเนี่ยยิ่งกับกลายเป็นเหตุแห่งการสร้างบารมีตัวเองก็เลยเอาละเจอคนพาลเจอคนอุปนิสัยไม่ดีพอเจอคนพาลเจอคนอุปนิสัยไม่ดีเนี่ยแทนที่เราจะท้อแท้เนี่ยเอาละเราจะได้มีบารมีมากขึ้นนะ เขามาอย่างนี้เราจะได้ดูใจตัวเองเราจะได้ระวังขึ้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีพลังขึ้นมาค่ะท่านได้ที่ทำนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะไม่ทราบเมื่อกี้ใครแจ้งเข้ามาเอ่ยพี่อ้อยในพี่อ้อยแจ้งเข้ามาขอบคุณพี่อ้อยมากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ